ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะคุณนาครับผมเพิ่งทราบข่าวเสียใจด้วยจริงๆนะครับแล้วตำรวจเขาว่าไงบ้างจ๊ะน้องดาราจับคนร้ายได้หรือยังยังเลยค่ะคุณนาหญิงก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนนี่หรือว่าคนร้ายคิดจะจับตัวไปเรียกค่าไทยแต่รู้ก่อนก็เลยหนีออกมาได้อะไม่ใช่หรอกแสงโชนอยู่ดีๆหญิงนภาก็เดินหายออกจากบ้านไปนั่นไม่ใช่นิสัยของหญิงนภานะมันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นคุณปู่หมายความว่าคุณย่าหญิงถูกล่อลวงออกไปจากวังใช่ไหมครับใช่ทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อย่าที่หัวหินแล้วก็เกิดขึ้นกับหญิงนภาทำให้ปู่มั่นใจว่ามีใครบางคนจ้องที่จะทำร้ายคนในวังศิวาลัยมาแอบอยู่ในความมืดแล้วลอบทำร้ายพวกเราโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นใครและมันต้องการอะไรหลานขอภาวนาให้ตำรวจจับมันให้โดยเร็วอย่าให้มีใครต้องเป็นอะไรอีกเลยทุกคนที่วังศิวาลัยจะต้องปลอดภัยหากว่าตำรวจจับมันไม่ได้นี่เราจะจับมันด้วยตัวเราเองทั้งชุดราคาแค่300,000เนี่ยนะของแท้ซะด้วยไฮโซน่าโง่ที่ไหนเอามาปล่อยนะอยากรู้จริงๆเลยคุณหญิงเป็นยังไงบ้างคะใจดีๆไว้ไม่ชื่อหญิงนภามีลมหายใจอยู่เราจะคงมีความหวังแล้วที่คุณชายสั่งให้ทุกคนในบ้านไปรอพบไม่ทราบมีเรื่องอะไรหรือคะให้เขาไปพบฉันทีละคนแล้วก็ทำงานกับฉันนะฉันอยากจะคุยกับทุกคนที่อยู่ในคืนวันนั้นคืนที่หญิงนภาหายไปรู้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันล่ะค่ะว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในบ้านเราที่รู้เห็นเป็นใจกับคนร้ายวันนี้ก็อาจจะได้รู้นะว่าคนร้ายคนนั้นมันเป็นใครไปลูกคุณพยาเป็นอะไรหรือเปล่าคะหน้าซีดเฉียวเปล่ามือก็เย็นไม่สบายหรือเปล่าคะเปล่าฉันปวดหัวน่ะผมเพราะอดนอนไม่มีอะไรหรอกหนูทานข้าวเย็นพร้อมคุณหญิงหลังจากนั้นก็ขึ้นไปบนห้องค่ะหนูสวดมนต์เสร็จก็เข้านอนเลยไม่ได้ออกมาจากห้องอีกเลยค่ะมารู้อีกทีก็ตอนที่คนในบ้านเสียงดังค่ะตอนนั้นคุณหญิงก็หายตัวไปแล้วค่ะพี่เอก็เหมือนกันค่ะพอทานข้าวเสร็จก็ขึ้นห้องดูทีวีเลยกำลังดูอยู่
็บอกว่าคุณยายเล็กหายตัวไปไม่ได้อยู่ที่ห้องพี่เอ๋ก็เลยไปช่วยตามหาค่ะแต่ก็ไม่เจออพาคนอื่นๆเข้าไปได้ล่ะเธอเข้าไปก่อนใครจะพูดจะตอบอะไรเนี่ยก็คิดดีๆแล้วกันนะตอบไม่ดีระวังจะเดือดร้อนดาราบอกว่าขวัญเป็นคนเห็นคุณหญิงเป็นคนสุดท้ายค่ะคุณชายคุณหญิงมาถามขวัญว่าเห็นปุยฝ้ายไหมขวัญเรียนคุณหญิงว่าปุยฝ้ายอยู่ที่สวนหลังบ้านแล้วคุณหญิงก็เดินออกไปเลยอะค่ะออกไปที่สวนหลังบ้านค่ะขวัญบอกว่าคุณหญิงไปเดินที่สวนหลังบ้านถ้าคุณหญิงออกไปตามปุยฝ้ายที่สวนหลังบ้านก็คงจะออกไปทางประตูหลังบ้านมากกว่าครับฉันไม่ต้องการให้แกเดาฉันต้องการให้แกตอบคำถามฉันแกมีหน้าที่เดินยามรักษาความปลอดภัยคืนนั้นเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับรอให้ตำรวจจับตัวมันได้ก่อนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ต้องจับให้มั่นคันให้ตายว่าแต่แม่ชื่นทำไมถึงได้มั่นใจนะว่าพี่เอ๋เป็นคนโลกามาคิดดูอีกทีมันไม่มีเหตุผลเลยนะถ้าหากว่ามันเป็นแค่เพราะไม่ชอบขี้หน้ากันมันดูจะเกินไปหน่อยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณชายค่ะแต่ว่าคุณพี่เอ๋คุณได้เวลาแล้วค่ะคุณพ่อจะไปวัดกันเลยไหมคะเดี๋ยวก่อนนะแม่ลูกพ่อกำลังคุยธุระสำคัญกับแม่ชื่นธุระสำคัญอะไรจะไม่ชื่นเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายเกี่ยวข้องกับพี่เยลูกสาวของฉันหรือเปล่าไม่มีอะไรแล้วค่ะคุณดาราเอาไว้ดิฉันมาเรียนปรึกษาคุณชายทีหลังดีกว่าวันนี้คงไม่สะดวกแล้วล่ะค่ะความรักคือการให้นะครับคุณอิดแล้วและที่สำคัญความรักจะงอกงามได้ก็ต้องอยู่บนรากฐานของความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันไม่หลอกลวงไม่เบี้ยวไม่กักไม่เม้มและที่สำคัญนะครับรักแท้คือการเสียสละครับคุณอิดผมรู้นะครับว่าคุณอิดเนี่ยรักคุณกอย่ามากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณกอย่ากับคุณชิสุนุพงศ์เขาเคยมั่นหมายกันมาก่อนแล้วก็คุณอิดก็ต้องยอมแพ้อย่างลูกผู้ชายนะครับไอ้บ้าแหวนนี่เนี่ยไม่ใช่แหวนมั่นหรือว่าแหวนแทนใจอะไรหรอกเว้ยอ้าวไอ้หมอนั่นมันสารภาพกับฉันละว่ามันโกหกมันกับกอย่าไม่เคยมั่นกันเว้ย
เอาแล้วคุณอิดจะมายืนคิดอะไรครับเนี่ยเห็นจ้องแหวนมาตั้งนานคุณอิดคิดอะไรครับฉันก็แค่สงสัยอะไรนิดหน่อยวะแกลองคิดดูสิก่อย่าเขาเป็นเด็กกำพร้ายากจนมาตั้งแต่เกิดถ้าแหวนนี้ไม่ได้มาจากอาชิชนุพงศ์แล้วก่อย่าจะไปเอาแหวนเพชรแบบนี้มาจากไหนกันวะได้เลยหนูก็ย่าคุณอิดโทรมาค่ะบอกว่าหาแหวนเจอแล้วแล้วเฮ้ยแม่ชื่นดีใจจริงๆเลยแล้วตอนนี้แหวนอยู่ไหนแล้วคะเดี๋ยวคุณอิดเอามาให้คืนนี้ค่ะช่างเลยจะคุณคุณพระคุณเจ้าขอให้แหวนของหนูก็ย่าเป็นแหวนรูปดาวของคุณดาราจริงๆเถอะเรื่องเลวร้ายในบ้านนี้มันจะได้จบสิ้นสักทีนึงเจ้าประคุณชายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แถวนี้อยู่เลยตรงนู้นมีไหมเนี่ยตามหาคุณพ่อเลยจะไม่ชื่นชื่อเงียบทำไมหรือว่ายังมีความลับอะไรที่ฉันรู้ไม่ได้อีกฉันรู้นะว่าแม่ชื่นกำลังจะทำอะไรแม่ชื่นกำลังจะไปฟ้องคุณพ่อเรื่องของพี่เยียใช่ไหมเพราะดิฉันเชื่อว่ามันเป็นคนทำร้ายหนูก่อย่าแล้วทำให้คุณหญิงณภาจรีต้องตายแม่ชื่นนี่แม่ชื่นกำลังพูดถึงลูกฉันลูกสาวคนเดียวของฉันนะมันไม่ใช่ลูกคุณค่ะคุณกำลังหลงผิดคุณปกป้องงูเห่าที่มันพร้อมจะทำร้ายพวกเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่ตัวคุณเองนะคะฉันไม่ได้หลงผิดฉันรู้พี่เยทำอะไรฉันรู้ว่าพเยียผิดแต่ว่าพเยียไม่ใช่ฆาตกรนะคะแกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่แม่ชื่นคิดฉันรู้ว่าแม่ชื่นรักคุณอาหญิงมากฉันเองก็รักท่านมากเหมือนกันแต่ฉันก็รักลูกของฉันด้วยฉันขอร้องนะแม่ชื่นเลิกวุ่นวายกับเรื่องนี้สักทีอย่างที่ทำดิฉันทำไปเพราะกตัญญูต่อคุณชายและคุณหญิงแต่คุณหญิงกลับมองว่าดิฉันวุ่นวายฉันจะสารภาพความจริงกับคุณพ่อเองพี่เยต้องได้รับโทษที่ทำมาแต่ฉันขอทำด้วยวิธีการของฉันไม่ชื่นอย่ายุ่งแม่ชื่นเหนื่อยมาหลายวันแล้วเดี๋ยวฉันจะให้วินัยพากลับไปพักผ่อนที่บ้านคุณไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกค่ะยังไงซะชื่นก็เป็นข้ารับใช้คุณหญิงถ้าคุณหญิงสั่งห้ามยุ่งชื่นก็จะไม่ยุ่งแต่จะรับปากว่าจะไม่ไปเสนอหน้ากับคุณชายอีกค่ะความจริงมันก็คือความจริงต่อให้ดิฉันไม่พูดเรื่องมันจะต้องแดงโล่ขึ้นมาอีกไม่กี่ชั่วโมงนี่แหละค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วคุณจะเสียใจกับสิ่งที่คุณทำกับดิฉันที่ฟ้าของเธอสดใสตราบที่
เมฆฝนยังไม่พ้นไป